วันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันชาติจีนนะครับหรือวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งในปีนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งก็มีคนสำคัญจากหลากหลายวงการไปร่วมงานด้วยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ห้องประชุมเพนารีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและภริยาเป็นประธานในงานซึ่งงานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีแขกระดับ VIP จากหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการนักธุรกิจสื่อมวลชนนักวิชาการและนักการทูตจากหลายประเทศมาร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีรวมทั้งคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยคุณธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ไปพร้อมกับคุณสุภชัยเจียรวนนท์ประธานกรรมการบริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยเอกอัครราชทูตหันจื้อเฉียงได้นำแขกเยี่ยมชมบูธของบริษัทจีนที่นำสินค้าและเทคโนโลยีมาร่วมแสดงในงานเมื่องานเริ่มเอกอัครราชทูตหันจื้อเฉียงได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีว่าจีนและไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นเหมือนญาติพี่น้องและหุ้นส่วนที่มีอนาคตร่วมกันแม้จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ทั้งสองประเทศได้เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความร่วมมือในมิติต่างๆซึ่งไทยและจีนได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้านการทูตระหว่างกันตั้งแต่ปี1975และปีหน้าจะครบรอบ50ปีแล้วซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีแต่จะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นต่อมานายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานรัฐสภาได้ขึ้นกล่าวบนเวทีว่าปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่จีนและไทยได้ลงนามข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตาวีซ่าร่วมกันทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโดยจีนได้กลายเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยติดต่อกันเป็นเวลา11ปีเมื่อปีที่แล้วยอดการค้าระหว่างจีนและไทยอยู่ที่ 126,300 ล้านดอลลาร์ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยมากถึง 3,520,000 คนสร้างรายได้ให้ไทยเกือบ 200,000 ล้านบาทและความสัมพันธ์ตรงนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการ TNN World Today แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจจากเราครับ